เมื่อมีมัสยิดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือก็เรื่องของการละหมาดฟัรฎู5เวลาถึงแม้จะมีคนกี่คนก็ตามนะถ้าเป็นมัสยิดก็คือหมายถึงว่าให้มันมีเสียงอาซานนะครับทุกๆเวลานั่นแหละครับตอนนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับว่าเนื่องจากว่าวันนี้สังคมเรานะเราต้องยอมรับนะครับว่าพอเรามีมัสยิดอยู่ในชุมชนเนี่ยสภาพวันนี้สังคมมันเปลี่ยนไปนะเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนหรือว่าทั้งคนทางภาคกลางหรือภาคใต้ถ้าเป็นมัสยิดเนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกมุเก็มเนี่ยนะครับมันก็จะล้อมไปด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมหมดนั่นแหละเป็นชุมชนใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาจะทำในเรื่องของศาสนานะผมจำได้ตอนเป็นเด็กนี่เวลาก็ทำไร่ทำนาก็ไปไกลไปเป็นหลายกิโลเนี่ยนะเวลาเขาจะถึงเวลาละหมาดเนี่ยเขาจะอาศัยกลองเป็นหลักนั่นเห็นไหมเสาบังอ่ะสมัยก่อนถ้านึกภาพนะมันจะมีกลองที่บ้านผมที่อัลกุบรอที่พระขนงเนี่ยมีกลองแล้วก็เวลาคนเขาตีกลองนี่ตีกลองละหมาดเป็นเสียงหนึ่งแล้วก็ตีกลองแจ้งว่ามีมัยยิตคนตายเป็นอีกเสียงหนึ่งเขาแยกได้แม้กระทั่งผู้ชายผู้หญิงและก็เด็กนะครับนะก็นั่นมันเป็นอดีตที่เขาใช้วิธีแบบนั้นก็ใช้ตีกลองถึงเวลาก็อาซานนะที่บ้านผมนี่เลิกกลองไปไม่ใช่เหตุผลอื่นไม่ใช่เรื่องของการขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้งนะคนที่เป็นเครียกโตเซียนะโตเซียคนทั้งคนจีนเขาเรียกเสือหงคนดูแลมัสยิดเนี่ยก็ปรากฏว่าวันนึงก็ไปตีกลองปรากฏว่าเสียงหายไปแยกไม่ออกว่าตีกองเพื่อบอกเวลาละหมาดหรือประกาศเรื่องญะนาซะห์ปรากฏว่าหายไปคนก็แปลกใจว่าทำไมวันนี้ตีกองอย่างนี้ผลปรากฏว่ามาดูกองขาดมันเก่ามันแก่ตีแล้วกองมันขาดกองมันขาดเสร็จแล้วมันก็หลุดมันก็พาตัวเสียตั้งแต่บนเสาบังนั่นแหละครับลงมายันข้างล่างขอโทษทีกองทับฟันไม่เหลือเลยนะครับหลังจากนั้นก็บอกว่าไม่เอาละก็ยกเลิกไปก็กลายเป็นเสียงอาจารย์พอเป็นเสียงอาจารย์ที่ใช้ไมค์เนี่ยตรงเนี้ยอยากฝากพี่น้องนิดนึงนะครับว่าบางทีเมื่อสมัยก่อนไม่เป็นไรทำยังไงก็ได้ตีกลองดังยังไงก็ได้อาจารย์ดังยังไงก็ได้แต่วันนี้สังคมมันเปลี่ยนไปก็คือเราจะแวดล้อมกับคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้นิดนึงเพราะบางคนมาถึงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามาก็เร่งเต็มที่แล้วก็เอาไมค์นี่ขอโทษนะครับจ่อปากเลยก็ใส่ไปเต็มที่ตีห้าอะไรพวกนี้นะครับเสียงอาจารย์ดีนะครับมันแต่ว่าในเวลาเดียวกันชุมชนมันเปลี่ยนไปนะหลายๆมัสยิดวันนี้เราก็จึงยอมรับนะครับว่าเรามีมัสยิดอยู่แล้วมุสลิมเราไม่ได้อยู่ล้อมรอบทั้งหมดนะให้มีเสียงอาจารย์ถ้ามันดังเกินไปเราก็ลดนิดนึงเพราะทุกคนก็รู้หน้าที่ว่ามัสยิดนั้นก็จะต้องมานะแต่ว่าถึงเวลามาปุ๊บเนี่ยก็คือให้มีเสียงอาจารย์